สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปดีพามาดูแปลงนาข้าวเจ้านะครับตอนเช้านะครับมาดูแปลงนาข้าวเจ้าของผมนะครับน้ำเศร้ามาลงคลิปเดินสำรวจให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนรับชมนะครับว่าจะเป็นแบบใดนะครับแปลงนาข้าวข้าวเจ้าข้าวก็ขอ15เขียวงามเลยครับเด้องามเพราะปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยมันกลับว่างามนะครับนี่ครับใบเรืองแถบบ่มีเลยงามเพราะปุ๋ยอะไรปุ๋ยยูเรียนะครับผมใส่ปุ๋ยยูเรียด้วยครับนี่ครับปุ๋ยยูเรียยูเรียเขียวๆนี่ใช่เลยนี่ครับผมใส่ปุ๋ยยูเรียรับรองข้าวรับรองเขียวงามสะใจได้การเลยนะครับสุดยอดเลยข้าวหน้าข้าวใส่ปุ๋ยรับรองข้าวนะครับสูตรนี่เขียวปึ๊ดเลยนะครับนี่ครับคือหน้าอุดมสมบูรณ์แท้นะครับช่วงนี้นะครับต้นข้าวนะครับกลมใส่แหวนแล้วนะครับชาวบ้านผมเรียกว่าใส่แหวนนี่กลมแล้วครับม่านแล้วนี่บ่ครับนี่ใต้ในลำมันนี่ก็มีแต่ข้าวนะครับนี่เป็นข้าวเจ้าข้าวก็ขอ15นะครับผู้ใดก็ชอบกินกินดีเอาไปหุงแล้วก็มีรสชาติหอมนิ่มข้าวเจ้านะครับปุ๋ยยูเรียนะครับใส่เพียงเดียวเคี่ยวนานเคี่ยวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับเด้อนี่ครับเขาใส่ไปเดียวนี่นะครับอยู่จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเพิ่นล่ะครับนี่บ่ครับนี่ช่วงม่านนี่หว่องเขียวๆเห็นนะครับตะกี้มันเหลืองผมว่าปุ๋ยยูเรียใส่คนเขียวงามเลยครับบ่ครับบางทีมันจะเหลืองเป็นพิเศษเลยมันมองงามเพราะว่าปุ๋ยมาใส่อีกได้กินปุ๋ยก็ถอดยอดอีกนะครับสีเขียวเบื้องแตกต่างกันคือข้าวบ่ได้ใส่ปุ๋ยคือฟังนี่ฟังนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับเบื้องสีนะครับสีแตกต่างกันผิดกันหลายนะครับนี่คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้เป็นข้าวใหญ่นะครับข้าวเหนียวแปลงนี้ครับส่วนข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเจ้าเบิ่งเลยครับเขียวสดใสแต่ก็ดีแต่ก็ดีนะครับเด้อดีมากๆเลยนี่ครับใบรวมสมบูรณ์ลำต้นกลมใหญ่นะครับเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับด้วยช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าความสูงอาจจะเบิดเท่านี้นะครับความสูงที่เหลือก็เหลือแต่มันจะถอกนะครับคิวต่อไปนะครับการจิบเกี่ยวก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับส่วนข้าวกลางข้าวสามเดือนข้าวก็คอหกก็ออกกันหมดแล้วนะก็เหลือแต่จิบเกี่ยวอย่างเดียวนะครับตัวนี้ข้าวเจ้าก็จะถอกออกมานะครับนี่ครับพวกยาวัชพืชบ่มีไม่มีเลยครับใส่ปุ๋ยหั่นระบบน้ำได้บ่ต้องห่วงครับงาวัชพืชมีน้อยมากเลยแถบบ่มีเลยนะครับปีที่แล้วบ่เป็นแบบนี้ครับโอ้สิหลายสิดีหลายครับหน้าข้าวของผมบ่งามนะครับปีที่แล้วปีนี้ดีแน่จักหน่อยนะครับดีกว่าหลายครับนี่ปองนี้ครับจุดนี้ผมปุ๋ยยูเรียมาใส่เห็นบ่ครับสีเขียวดำปึ๊ดเลยผมใส่ของกำวานสะเลยครับไม่ได้ใช้เครื่องพ่นนะครับนี่ผมกำวานเลยมันบ่งามครับใครอยากมาทานใส่ปุ๋ยนะครับรีบใส่ด่วนเลยนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวเดือนกันยานะครับทุกคนนี่ครับใส่ไปเลยใส่หลายๆมีหลายเซนหลาย